อยากได้คุยกระจุกกระจิมั่นสายฟ้าแลบระหว่างทัดเทพคชาฐานลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของคุณหญิงพระอูนและนางสาวมั่นฟ้าเฮ้ยครีเอทีฟสาวคนดังฟ้ามั่นฟ้ามั่นเมื่อกี้เจ๊ก็ว่านะคะอะไรยังไงคะเจ๊เฮ้ยนางมั่นฟ้ากับคุณทันเทพจะมั่นกันโอ้ยแม่เจ้ามันเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยก็นั่นสิมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วที่ว่าฟ้าลางานไป3วันนี่แสดงว่าเธอไปเตรียมงานบ้างเอ้าแล้วทำไมต้องไม่บอกพวกเราด้วยล่ะเรานี่ถือว่าเป็นเพื่อนร่วมงานที่สนิทกันมากนะโอ้อย่างนี้จันฉายเครื่องนะคะแล้วที่ผมไม่บอกนี่แสดงว่าเธอเก็บเป็นความลับแสดงว่าเธอยังมีใจให้ผมอยู่ถุยถุยเฮ้ยคะนุชว่านะคะมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยค่ะอยู่ๆก็จะมามั่นกันอย่างนี้ได้ไงคะมันจะท้องเจ๊คะงานนี้นะคะถ้าเขาไม่เชิญเนี่ยเราก็ต้องไปค่ะใช่ค่ะนี่จะดีหรอดีค่ะเจ๊ไปไหมคะไปบอสนะคะไปไหมคะไปโอ้แล้วจะตัดชุดทันไหมอ่ะทันค่ะเจ๊โอเคเหลือเฟือมากเลยค่ะไอ้ฟ้าน่ะจะมั่นเนี่ยไม่บอกพวกเราเลยนะคะนี่ถ้าผมไม่ได้เห็นหนังสือพิมพ์นะครับผมจะไม่มีทางได้รู้เลยว่าคุณฟ้ามั่นวันนี้โอ้ยเผอิญรีบจัดงานกระทันหันนะคะแล้วหนูฟ้าก็คงจะยุ่งยุ่งเลยไม่ทันได้บอกอะค่ะข้าวข้างกันหน้าดูเลยนะคะโอ้ยไม่ได้หรอกนะคะลูกสาวสุดที่รักหนึ่งคนนะคะฟ้าอยู่ไหนตามหาแล้วค่ะเชิญข้างในเลยดีกว่านะคะเชิญค่ะสวยจังเลยค่ะแขกเริ่มทยอยมากันแล้วท่านเทพคุณแม่เนี่ยนะบอกแล้วไม่ให้เชิญแขกเยอะจัดกันเป็นการภายในก็พอแกก็รู้ว่าอย่างเนี้ยคุณแม่เขายอมได้ที่ไหนฉันดีใจแกเลยนะท่านเทพที่มีวันนี้ฉันขอให้แกมีความสุขมากๆแล้วก็รีบแต่งงานไวๆแล้วก็มีหลานฉันอุ้มไปด้วยนะได้เลยครับขอบใจที่มีเลิกแล้วนะทำไมหนูม่านฟ้ายังไม่มาอีกล่ะลูกผมพยายามโทรติดต่ออยู่ครับติดต่อไม่ได้เลยไม่รู้โทรศัพท์เป็นไรหรือเปล่าแม่ก็บอกตั้งแต่แรกแล้วว่าให้มาเตรียมตัวที่บ้านเรานี่คนที่ใกล้กำลังจะแต่งงานหรือว่าใกล้จะบวชเนี่ยมักจะเนื้อหอมแม่เลยเป็นห่วงจริงๆเดี๋ยวผมไปลองโทรอีกครั้งนะครับว่ายังไงดีพี่แทนไม่มีอะไรหรอกแม่แม่ซ้อนโค้ดแม่ชื่นแมวให้มันเข้ามาได้ยังไงเอามันออกมาเดี๋ยวนี้ได้ค่ะอย่ามาแตะต้องตัวห้าวนะหมออันเจ็บอ
แม่ซอนเข้ามาทำไมเนี่ยเขามีเรื่องอยากจะตกลงกับโค้ชเรื่องที่ข้างคาใจกันอยู่นี่ไปตกลงกันวันอื่นเลยนะตอนนี้แกออกไปจากบ้านฉันได้แล้ววันนี้เป็นวันสำคัญของลูกชายของฉันเฮาบอกปิกเฮาบอกปิกไหนทั้งนั้นเขามีเรื่องจะอู้กับโค้ชเฮ้ยทุกคนได้ยินฉันบอกให้ออกไปเฮาบอกไปคุณแม่ครับคุณแม่นี่แบงซอนมีอะไรจะคุยกับฉันเนี่ยไปคุยข้างนอกนะเฮาจะคุยที่นี่เฮาอยากฮู้ว่าโค้ชคิดจะได้กับเฮาเฮาจะได้ตัดสินใจถูกว่าเฮาจะขึ้นลานสาวน้อยหรือเฮาจะเป็นไซออนกบฏนี่แกอย่าบอกนะว่าแกมาทวงตัวลูกชายฉันไปแต่งงานกับแกบ่ได้กาคุณหญิงนี่เมื่อคนเฮาฮักกันแม่บอกแล้วใช่ไหมถ้าลูกขึ้นดอยไปมันจะต้องมีเรื่องยุ่งแล้วมันก็ยุ่งจริงๆด้วยอ่ะเห็นไหมนางชีน่าเนี่ยมันก็มาทวงลูกเป็นผัวมันคนนึงแล้วนะแล้ววันนี้เนี่ยยายแม่สอนนี่อีกคนนึงเหรอฮะไปกันใหญ่แล้วนะคุณหญิงเฮาบ่ได้มาทวงถามการแต่งงานไอ้หยังทั้งนั้นเฮาแค่อยากฮู้ว่าโคตรรักแม่สอนก็ตอบคำถามฉันทีได้หล่อนเนี่ยไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะคิดอะไรกับลูกชายของฉันขอเฮาฟังจากปากโค้ชเองได้ก่อนเฮาจะได้ตัดสินใจถูกว่าเฮาจะยากจะได้กับชีวิตเขาขอดูออกมาได้ก่อนแม่ซอนผมรู้สึกดีมากเลยที่เราได้มีโอกาสรู้จักแล้วก็ได้ร่วมงานกันแต่ความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันไม่สามารถพัฒนาต่อไปได้มันมีเงื่อนไขหลายอย่างแต่ละคนแต่ละครอบครัวมันก็มีเงื่อนไขแตกต่างกันออกไปความฮักมันต้องมีเงื่อนไขด้วยกันโค้ใช่แม่ตอนนี่ผมพยายามชั่งใจตัวเองหลายครั้งแต่ผมเห็นว่ามันต้องมีอุปสรรคมากมายผมยังไม่สามารถปล่อยให้มันเลยเถิดออกไปได้แต่โค้ชบอกได้บอกฮะว่ามันเป็นไปบ่ได้โค้ชคือความหวังเฮาแล้วโค้ชก็เหยียบย่ำความหวังเฮาจนเฮาใจอ่อนมั่นคงในความฮักฮักเดียวใจเดียวหัวเดียวเมียเดียวโค้ชเข้าใจก็แต่ว่าเรายังไม่ได้เป็นไรกันเลยนะแม่ซอนแกได้ยินเต็มสองหูแล้วใช่ไหมว่าลูกชายฉันไม่ได้คิดอะไรกับแกเลยแม้แต่นิดเดียวถ้าฟังชัดเจนแล้วก็ออกไปซะเพราะว่าวันนี้เนี่ยลูกชายของฉันเจอคนที่ใช่สำหรับเขาแล้วถ้าเงื่อนไขของผู้หญิงคือการมีสกุลรุ่นชาติในการเป็นสะใภ้แต่อันความฮักใหม่ของคุณทัดเทพก็บอกสมหวังแกจะทำอะไรของแกเนี่ย